นับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์เครื่องปรับอากาศ Media บริษัทสขอนแก่นจำกัดมหาชนเพลงทุกเพลงที่ฟังหนังทุกเรื่องที่ดูหนังสือทุกเล่มที่อ่านประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้ง4อย่างเนี่ยถ้าในลิ้นชักข้อมูลมีเรื่องเหล่านี้อยู่มันก็จะทำให้เราแบบว่าหยิบจับอะไรเพื่อจะใช้ในตอนในเวลาไหนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์พิเศษล่ะที่มีไปด้วยอย่างเบาปานเนี่ยครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มีภาพลักษณ์ของตัวเองแล้วมีชื่อเสียงมีสไตล์ที่ยาวนานมันแตกต่างกันเยอะไหมฮะคาราบาวปานเนี่ยพี่เกี้ยมาแจ้งว่าเดี๋ยวทำมันมีงานอย่างนี้จะให้ทำคาราบาวกับปานเย็นวันนั้นกลับบ้านแล้วคิดคำว่าหนุ่มบาวสาวปานออกก็รู้สึกว่างานนั้นจบตั้งแต่คำนั้นมาแล้วครับผมว่าคำมันใหญ่จนมันเอาทั้งหมดงานอยู่แล้วคอนเซ็ปต์มาทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยแล้วส่วนรายละเอียดก็ไปว่ากันในงานซึ่งก็โชคดีที่แบบว่าพอคำมันชัดขนาดหนุ่มบาวสาวปานเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเป็นกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วมันขีดเส้นให้เราแบ่งครึ่งมาเลยว่าแบบว่าจะต้องทำอะไรมันก็เลยนำไปสู่การคิดคอนเซปต์ต่อว่าเอาคาราบาวมาทำอะไรเอาปานไปทำอะไรเอาปานไปทำยังไงไม่ให้ไปบังคาราบาวเอาคาราบาวมาทำยังไงไม่ให้คาราบาวมายืนแล้วข่มปานหายไปเลยเนี่ยเราก็ไปแก้โจทย์เหล่านี้แทนแล้วมันก็ไปสรุปตรงที่โจทย์ว่าอัลบั้มเนี่ยเราจะทำธีมมันก็คือแบบว่าให้แฟนบาวได้หวานแล้วก็แฟนปานได้โจ๊ะเอาอย่างนี้แล้วกันตั้งเป็นโจทย์พอเราเจอสิ่งที่เราคิดว่าอันนี้มันเป็นธีมของอัลบั้มแล้วบังเอิญมันใช่เนี่ยมันง่ายแล้วครับตอนทำงานเนี่ยง่ายละอ๋อวันที่เข้าไปคุยแล้วแบบว่าไอดอลเรานั่งฟังเพลงที่เราเขียนแล้วก็ว่าอืมสนุกดีเขาพูดแค่สนุกดีเราก็แบบว่า yes แค่นี้พอแล้วครับแล้วมันก็ที่เหลือก็เป็นการทำงานโดยสนุกสนานหนุ่มขอเพลงบ่าวสาวก็ขอเพลงปานหนุ่มร้องเพลงบ่าวสาวก็ร้องเพลงปานแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเพลงของพี่แต่ละเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่พูดง่ายๆตรงๆแต่มันดูมีอะไรในคำพูดของพี่แล้วมันดูค่อนข้างติดหูเหมือนกันอย่างนี้มันเรียกว่าเป็นสไตล์ป่ะครับหรือเป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าถ้าถามว่าลายเซ็นของสุทธิพงษ์คืออะไรจริงมันเยอะจนแบบว่าจนไม่สามารถจะบอกว่ามันเป็นแบบไหนรู้แต่ว่าถ้ามันได้ฟังวิธีการวางสัมผัสของเพลงวิธีการฟังกลิ่นมันนะครับมันก็จะรู้ว่าแบบนี้เป็นแบบสุทธิพงษ์เหมือนกันนะแค่อยากรู้ว่าฉันเป็นใครตรงไหนของหัวใจเธอคาแรคเตอร์ของเพลงแบบบังเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสักคนที่แบบปากจัดๆชอบเหน็บแนมพูดประชดแต่ว่าเป็นคนรักจริงเวลาเขียนเนี่ยสมมติว่าปานเป็นตัวแทนผู้หญิงสักประเภทหนึ่งถ้าเป็นแบบบังแทนที่จะพูดว่าทำไมเธอไม่เห็นความสำคัญที่ฉันพยายามทำเลยบังจะพูดว่าเฮ้ยไม่เคยชอบดูฟุตบอลเลยนะแต่ที่ยอมนอนดูด้วยเพราะอยากอยู่ใกล้ๆบังจะเล่าเรื่องแบบนี้ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ชอบฟุตบอลแต่ยอมดูด้วยกันแต่มันจะดูเป็นภาพมากขึ้นนะใช่ครับมันก็จะเป็นเต็มไปด้วยสาระเช่นไม่สวยแล้วยังจะงอนใช่ไหมเขาจะไม่พูดกันผู้หญิงก็จะแบบว่าปานเวลามาร้องปานก็จะแบบว่าอย่างนี้อีกแล้วหรอพี่หนูสวยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งว่าก็ไม่เป็นไรคนฟังเขาไม่สวยนี่นาไม่ได้สวยทุกคนก็ร้องไปเถอะเป็นตัวแทนของผู้หญิงอะไรเงี้ยครับคือถ้าแบบของปานเนี่ยมันจะชัดคือไม่ว่าจะพูดด้วยภาษาดุเดือดหรือว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีเรื่องของอารมณ์อยู่ในเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าคืออันนี้อารมณ์เนี่ยมันจะมาชัดมากบางเพลงเราอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่ารู้สึกว่าอารมณ์เนี่ยมันไปมากบางทีคนอื่นเนี่ยที่ทำงานด้วยอาจจะรู้สึกว่ากำลังจะร้องแล้วบังไปขอแก้เฮ้ยพี่แก้คำนี้ให้หน่อยดีวะแก้อะไรวะแก้เนี่ยแต่เป็นกับแก้และเป็นหรือซึ่งคนเขารู้สึกว่าบางทีแบบร้องไปแล้วเฮ้ยร้องไปแล้วอย่าซีเรียสเลยพี่แก้ให้ผมหน่อยผมไหว้แล้วพี่คือมันไม่มีผลกับพี่แต่มันมีผลกับชีวิตผมคือผมจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมได้ยินเพลงนี้ผมจะรู้สึกว่าทำไมวันนั้นไม่แก้วะบางทีมันเหมือนกับแบบว่าคำว่าแต่สันธานทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือว่า if chord นิดเดียวในเพลงมันทำให้แบบว่าน้ำหนักของเพลงมันเปลี่ยนเยอะแค่แบบวันพรุ่งนี้ไม่เคยมีกับแต่พรุ่งนี้ไม่เคยมีมันทำให้แบบว่าความหมายมันแบบถูกย้ำเข้าไปอีกคือเมื่อณเวลาที่จะได้ทำให้เต็มที่คือแก้มันจนนาทีสุดท้ายแล้วถึงเวลาเสร็จแล้วอยู่กับสิ่งที่กลับไปแก้ไม่ได้แล้วจบไม่มีปัญหาและนี่ครับและรายการเดียร์ต้องขอคุณสำหรับแรงบันดาลใจในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณพี่บังมากครับขอบคุณมากครับคุณท็อปครับครับขอบคุณมากครับผมรู้สึกอยู่ตลอดว่างานที่ใช่กับเราคืองานที่เราทำเราไม่รู้สึกเหมือนเราทำงาน
ได้ทำทุกอย่างแบบที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของเราโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าเราต้องทำอันนี้เพื่อจะแลกกับอะไรผมหวังว่าเส้นทางชีวิตของพี่บังคงจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมในคืนนี้นะครับและนี่คือการทำหน้าที่พิธีกรครั้งสุดท้ายของผมในรายการ The Idol คนบันดาลใจคุณผู้ชมต้องคอยติดตามนะฮะว่าพิธีกรคนใหม่จะเป็นใครในรายการนี้สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับทางมนาทีวี 5:30 นเป็นต้นไปทุกคืนวันอาทิตย์คืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสมมติมองตัวเองตอนอายุ50คิดว่าโอปอลปณิสลากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนคือไม่ว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนต้องไม่ยอมแก่คือยังไงผมต้องเป๊ะและเล็บต้องดีอ่ะปอจะไม่ยอมให้อายุมากร่อนความสนุกเพราะทุกวันนี้ปอสนุกกับชีวิตมากพอ